อัดแน่นรวมข่าวของหนุ่มๆ ATK หรืออเมริไทยกงกันดีกว่าครับบอกเลยนะฮะว่าปังกันไม่หยุดของจริงแอดทำข่าวคลิปนี้นะฮะมีแต่ความภาคภูมิใจทั้งนั้นเลยครับทั้งข่าวจากของพี่แจ็คกับมินิสแตนดี้ที่ในเวลานี้เองทาง 7-Eleven เขาก็ได้แจ้งออกมาแล้วนะครับว่าเราจะสามารถจองได้ช่องทางไหนและจำนวนแต้ม All Member ต้องใช้เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นข่าวจากของพี่มาร์คกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนๆอากาเซ่มากๆฮะเพราะว่าพี่มาร์คเขาได้เป็นทูตการท่องเที่ยวให้กับประเทศสิงคโปร์ครับผมและก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของน้องแบมแบมที่ปีนี้ก็รับทรัพย์จากการเป็นพรีเซนเตอร์และก็เป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยหลายตัวมากๆเลยฮะมาวันนี้ครับก็ได้เปิดเผยมาเพิ่มอีกหนึ่งแบรนด์แล้วที่ได้ดึงตัวน้องแบมแบมมาร่วมงานด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินมาให้นะครับขอขอบคุณคุณพรทิพย์ร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่พี่แจ็คก่อนเลยฮะอย่างที่แอดได้เกริ่นไว้เลยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ว่าทาง 7-Eleven เขามีการจัดทำนะครับเป็นมินิสแตนดี้ของพี่แจ็คและก็น้องเตนออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เก็บสะสมกันแต่ในเวลานั้นเองก็ยังไม่ได้มีการแจ้งยอดคะแนนของ All Member มาวันนี้ครับทาง 7-Eleven เขาก็ได้แจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วฮะว่าต้องใช้คะแนนเท่าไหร่หลายๆคนที่มี All Member เตรียมเปิดเช็คคะแนนผ่านทางแอป 7-Eleven ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาแจ้งออกมาแล้วว่าใช้คะแนนเพียงแค่ 9,900 คะแนนเท่านั้นก็สามารถแลกรับมินิสแตนดี้ของพี่แจ็คและก็น้องเตนไปครอบครองได้เลยฮะโดยอันนี้เขาแจ้งว่าจะเป็นการเปิดจองล่วงหน้าซึ่งกิจกรรมนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปเลยฮะมาเร็วมากจริงๆครับทุกๆคนสามารถเข้าไปเช็คในแอป 7-Eleven ได้เลยนะครับว่าคะแนนของตัวเองนั้นถึง 9,900 คะแนนหรือเปล่าแล้วพอเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะก็เตรียมพุ่งตัวเข้าไปที่7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยเพื่อทำการจองมินิสแตนดี้ของพี่แจ็คนั่นเองครับและก็ต้องบอกนะฮะว่าต้องรีบนะครับเพราะสินค้าอันนี้เขามีจำนวนจำกัดแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวของพี่ม้ากันบ้างคนนี้ก็ปังแบบสุดๆเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าไปที่ไหนไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆเพราะล่าสุดเองทางสิงคโปร์นะครับเขาเห็นไลฟ์สไตล์ของพี่มาร์คที่เป็นพ่อหนุ่มนักเดินทางเวลาไปทำงานแล้วก็ชอบที่จะแวะท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของเมืองที่ได้ไปแวะเวียนจึงทำให้นะครับทางประเทศสิงคโปร์เขาขอดึงตัวพี่มาร์คมาร่วมงานด้วยทันทีเลยในการเป็นทูตการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับและจากคลิปนี้เองนะฮะก็ต้องบอกว่ามูดและก็โทนของการถ่ายทำเขาถ่ายออกมาได้ดีมากจริงๆฮะเหมือนถ่ายหนังหรือว่าภาพยนตร์ออกมาหนึ่งเรื่องเลยและก็เผยให้พวกเราได้เห็นถึงมุมสวยๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในหลายที่ของประเทศสิงคโปร์เลยครับอย่างที่แอบได้เห็นนะฮะก็จะมีทั้งน้ำตกที่เป็นไฮไลท์ใหม่เลยนะครับของสนามบินชางงีหรือว่าจะเป็นที่ไชน่าทาวน์หรือไม่ก็มารีนาเบย์และก็ยังรวมถึงสวนในร่มอย่างการ์เด้นบายเดอะเบย์หรือว่าจะเป็นริมหาดชายทะเลอย่างเซนโตซาและก็ยังมีสะพานเฮลิกที่เราเนี่ยพอไปยืนก็สามารถมองเห็นวิวของมารีนาเบย์ได้แบบเต็มๆตาเลยครับและก็ยังมีอีกหลายๆที่มากๆเลยนะฮะในคลิปดังกล่าวนี้ที่ให้พวกเราได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปค้นหาพร้อมกับตามรอยพี่จ๋านี่ล่ะครับปังมากจริงๆครับทุกคนครั้งนี้แหละประเทศสิงคโปร์น่าจะมีอากาเซ่นะฮะไปตามรอยพี่จ๋ากันเยอะแน่ๆฮะสำหรับลิงก์รับชมคลิปเต็มการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์มีความยาวของคลิปอยู่ที่1นาที49วินาทีเดี๋ยวยังไงนะครับแอดจะแปะลิงก์รับชมไว้ให้ในคำอธิบายและก็ต้องฝากทุกคนไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่มาร์คกันเยอะๆนะครับ
และก็มาถึงข่าวความปังของตนูแบมแบมเรากันบ้างนะฮะปีนี้2024นับว่าเป็นปีทองอีก1ปีของน้องแบมแบมจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมดทุกอย่างและก็สามารถทำยอดขายต่างๆนะฮะเติบโตขึ้นมากจริงๆครับมาล่าสุดออฟฟิเชียลของทาง KFC เขาได้มาโพสต์รูปเป็นผู้พันที่มีงูมาพันรอบคอพร้อมกับบอกว่ามาทายกันต่อเต่ากลันว่าเพื่อนใหม่จะเป็นใครและแคปชั่นของโพสต์ดังกล่าวนี้เองทาง KFC เขาก็ได้เขียนบอกว่าอุ๊ยๆเมื่อคืนผู้พันฝันเห็นงูเขียวมาเป็นเพื่อนซีพรีเซนเตอร์คนใหม่เร็วๆนี้ลูกเพจดูออกไหมว่าใครแอดดูไม่ออกเลยจริงๆโอ้โหพี่ KFC ครับถ้าบอกมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะฮะชี้ชัดเลยว่าคนที่พูดถึงเนี่ยคือใครทุกอย่างก็คือชัดเจนมากๆเลยครับทุกคนและก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องแบมแบมหรือตาหนูของพวกเรานั่นเองน้องแบมเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง KFC แล้วครับทุกคนยินดีกับน้องแบมแบมมากๆเลยฮะดีเลยครับแบบนี้เวลาที่เราไปทาน KFC ถ้ารู้สึกเหงาๆก็มองมาที่ภาพของน้องแบมแบมก็เหมือนว่ามีเพื่อนมานั่งทานด้วยอยู่ข้างๆนี่แหละฮะและสำหรับเรื่องราวนี้เองนะครับตอนนี้ทาง KFC ยังไม่ได้มีการแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการเมื่อไรแต่แอดเชื่อว่านะครับคำว่าเร็วๆนี้ของหนุ่มๆก็เซเว่นก็คืออีกไม่นานเกินรอแน่ๆครับแอดว่าภายใน 1-2 วันนี้นี่แหละทาง KFC ก็คงจะได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแน่ๆครับว่าน้องแบมแบมได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ดังนั้นพวกเราก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับตาหนูแบมแบมกันเยอะๆเลยนะครับที่ได้รับเรื่องเป็นพรีเซนเตอร์อีกหนึ่งสินค้าของประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วครับปังไม่ไหวจริงๆครับทุกคนสำหรับหนุ่มๆ ATK ทั้งพี่แจ็คพี่มาร์คและก็น้องแบมแบมมีผลงานปังๆให้พวกเราเนี่ยได้ภูมิใจแล้วก็ติดตามกันเยอะมากๆเลยฮะได้เห็นแบบนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าภูมิใจในศิลปินที่พวกเรารักมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ ATK ที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ